สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาอยู่กับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปผลงานของทีมสะลาวยุคใหม่ปี2022ภายใต้การนำทีมของหัวหน้าผู้ฝึกของทีมสะลาวชาวเยอรมันซึ่งว่าเพื่อนก็สามารถสร้างผลงานแล้วก็เปิดสมหน้าใหม่ให้กับทีมสะลาวเราซึ่งก็มี4เหตุผลหลักๆที่ว่าเหตุใดผลทีมชาติลาวสามารถแจ้งเกิดและมีเปิดสมหน้าใหม่กลายเป็นทีมที่น่าย่านกลัวในอาเซียนของเรานั่นเองถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจสำหรับทีมชาติลาวยุคใหม่2022ภายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกชาวเยอรมันที่มาแปลงสมหน้าทีมชาติลาวได้อย่างชัดเจนให้ผลงานดีขึ้นหลังจากที่ว่านับตั้งแต่ปี2021ลงไปแม้นหาไสยชนะแม้นยากที่สุดแต่ว่าคงกันข้ามภายใต้การนำทีมของท่านไมเคิลไวส์ในปี2022นี้หานัดที่ว่าเสียยากซะเหลือเกินเนื่องจากว่าชนะไปแล้วหลายๆนัดเสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเหตุผลที่ว่าทีมชาติลาวยุคใหม่นี่สร้างผลงานอย่างบูมกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่ง4เหตุผลด้วยกันก็คือไปเบิ่งเหตุผลทั้งนี้กันก่อนก็คือทีมชาติลาวได้ครูฝึกที่ว่ามีประสบการณ์ได้เห็นได้ถึงความสามารถของนักเตะก็คือทานไมเคิลไวส์เองที่ว่าเพิ่นมีประสบการณ์เคยพาทีมชาติฟิลิปปินส์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาเซียนมาแล้วนะซึ่งว่าการมานำพาทีมชาติลาวเพิ่นก็ได้เห็นถึงนักเตะลาวที่มีความสามารถพร้อมทั้งสามารถจัดตำแหน่งไปอย่างเหมาะสมดังนั้นเพิ่นก็ยังสามารถศึกษาคู่แข่งและก็รู้จักคู่แข่งเป็นอย่างดีก่อนที่จะนำทีมลงแข่งขันนั่นเองนี่เป็นเหตุผลหลักๆที่ว่าเห็นได้ทีมชาติลาวสามารถสู้กับคู่แข่งในระยะต้นปี2022จนถึงปัจจุบันได้อย่างโดดเด่นกันเลยนะแต่ก็สู้สีบ่ค่อยเป็นห้องปานใดนะไปเบิ่งเหตุผลที่2กันก่อนก็คือรูปเกมของฝึกคนนี้ส่วนใหญ่เป็นเกมบุกเนาะพาทีมชาติลาวดิ้นได้อย่างบือว่าอลังการนี่ก็ดิ้นได้ง่ายขึ้นสามารถคล้องเกมนี่ก็สามารถเปิดเกมบุกจนมีโอกาสยิงได้หลายครั้งพอสมควรนะตรงกันข้ามกับครูฝึกคนเก่าที่ว่าเป็นซาวซิงโกเพิ่นจะเน้นเกมรับเฮ็ดให้โอกาสทีมชาติลาวจะยิงประตูคู่แข่งบ่ค่อยจะมีเลยเห็นได้จากในปี2021ที่ผ่านมาเช่นกันมาของครูฝึกคนใหม่คนนี้ก็เฮ็ดให้แฟนบอลชาวลาวพอใจซะเหลือเกินกับรูปเกมแล้วก็เห็นได้มีเสียงเชียร์กันตลอดเกมด้วยที่ลงแข่งขันเบิ่งได้จากอาทิตย์เบิ่งได้จากนัดเมื่อวานนี่ของวันที่23มีนาที่ว่าสามารถเอาชนะมองโกเลียไปอย่างน่าประทับใจไปเบิ่งเหตุผลที่3กันเลยที่ว่าทีมชาติลาวสามารถกลับมามีฟอร์มที่โดดเด่นก็คือมีนักเตะลาวทีวีเกิดใหม่แล้วก็ไว้ใจได้หลายคนเนาะในนั้นก็เป็นทางโจนี่แวนเวอร์เซอร์เป็นกองหน้าที่ว่านุ่มน้อยมีความไวแต่กับคนอื่นๆพิเศษก็แมนบุญพจันทร์บนกองที่เป็นหัวหน้าทีมเนาะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นไว้ใจได้เพราะว่าทุกๆนัดที่ผ่านมาทีมชาติลาวได้ประตูแมนได้มาจากบุญพจันทร์บนกองที่ว่ามีส่วนร่วมในการพายทีมชาติลาวยิงประตูได้ทุกๆประตูกันเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งที่สำคัญในปี2022นี่บุญพจันทร์บุญกองสามารถยิงให้กับทีมชาติลาวไปแล้ว2ประตูและก็ส่งบอลให้เฟื่องฮุมทีมยิงหรือว่าแอสซิสต์อีก3ประตูถือเป็นนักเตะที่ฟอร์มฮอตแฮงซะเหลือเกินเนาะไปเบิ่งเหตุผลสุดท้ายก็คือที่4ที่ผู้นี้ของเฮาแอดมินของเฮาได้รวบรวมมาให้นะนั่นก็มีแฟนบ้านที่ว่าเคียงว่าเคียงใดมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาเนาะซึ่งน้องๆก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้ส่วนการช่วยเหลือโดยเฉพาะแม่นกสพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวที่ว่าเพิ่นได้มอบเงินสนับสนุนเหนือเงินอาซิให้กับทีมชาติลาวถึง400ล้านกีบกันเลยจากที่ว่าพาทีมผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันบาเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในคุณอายุเกิน13ปีในต้นปี2022ที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมานั่นเองเช่นเดียวกันกับทานมาดามโบเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งก็ได้มอบเงินอาซิสให้กับทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีจำนวน100ล้านกีบนั่นเอง
ในระยะที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่นก็ยังมอบให้กับทีมชาติลาวชุดใหญ่อีก20ล้านกีบหลังจากที่ว่าชนะมองโกเลียไป1-0ในการแข่งขันบานเตะตับตาตารางของทีมชาตินะก็คือ FIFA Day นั่นเองเมื่อวันที่23มีนาปี2022ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ที่ผ่านมานะเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทีมชาติลาวสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นที่พวกเขาได้รวบรวมมาให้หน่อยก็คือทีมชาติลาวภายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์ซึ่งว่าพาทีมชาติลาวลงสนามไป4นัดพาทีมชนะไป3นัดและก็เสียเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งในนั้นก็มีสามารถยิงได้ถึง5ประตูจาก4นัดเสียประตูไปเพียง2ประตูประมาณนั้นรวบรวมมานะโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดของพาทีมชาติลาวชุดใหญ่ซึ่งเป็นนักเตะของนักเตะเน้นนักเตะในอายุบ่เกิน13ปีเกือบทั้งหมดทีมก็สามารถเอาชนะมองโกเลียไป1-0ในเมื่อวานนี้วันที่23มีนานะส่วนภารกิจต่อไปของทานไมเคิลไวส์ก็คือการพาทีมชาติลาวลุยความท้าทายใหม่ก็คือพบกับทีมชาติบรูไนในการแข่งขันนัดมิตรภาพนะตารางพีพาอันเดย์ในวันที่27มีนาที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เวลา 16:00 ก็ไปเบิ่งไปเชียร์กันได้เนาะซึ่งการทดสอบทีมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมให้กับทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน13ปีเตรียมไปแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคมนี้นะก็จะต้องติดตามกันไปแต่สุดท้ายผมก็ขอขอบใจหุ้มงามๆจากสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวเป็นอย่างสูงที่เขานำมาใส่ประกอบข่าวในมือนี้เนาะส่วนสุดท้ายก็ขอก็ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนขอขอบใจเป็นอย่างสูง